สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับมาเจอกับบรรยากาศที่อาจารย์ก๊อฟนำอินเสิร์ตเข้ามาแบบนี้นะครับชวนให้คิดถึงธรรมชาติมากๆเลยนะครับในวันนี้อาจารย์ก๊อฟก็จะมาให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องที่ลิงกำลังมองเห็นภาพทัศนียภาพอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอาจารย์ก๊อฟจะสอนเรื่องอะไรกันในคลิปเอพิโซดที่6นะครับ Welcome to Unit 2 Living Thingsบ้างครับได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่อาจารย์ก๊อฟเอามาฝากหรือเปล่านะครับอินโทรใหม่ของอาจารย์ก๊อฟเป็นไงอลังการใช่ไหมลูกนะครับอ่ะและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงยูนิต2แล้วเย้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นป.4เนาะเราเข้าเดินทางเข้ามาถึงยูนิตที่2แล้วนะครับยูนิตที่2เนี่ยเป็นในเรื่องของอะไรลูก Living Thingsนะครับซึ่ง living thing เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ก็เปิดคลิปไปอย่างสดชื่นเลยรู้สึกสดชื่นไหมนะครับรู้สึกว่าอยากเรียนเนาะเพราะว่าเป็นอินโทรใหม่ที่อาจารย์ก็ทำใหม่หมดเลยนะครับทีนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นที่จะเริ่มการเดินขอสวัสดีอย่างเป็นทางการแบบเห็นหน้าก่อนนะครับผมโอเคเห็นหน้าอาจารย์ก็แล้วนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ unit 2นะครับ living thing อย่างเป็นทางการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า living things เนี่ยนะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเนาะในต้นคลิปในคลิปอินโทรเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่ปะปนกันนะครับเป็น nature เป็นธรรมชาตินะครับต้นพืชที่นักเรียนเห็นเหล่านั้นผืนสีเขียวจึงจะเป็นพืชเนาะนะครับนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ปะปนกับวิถีชีวิตนะมีทั้งปศุสัตว์เนาะถ้าเรียนสังเกตนะครับแล้วก็ยังมีวิถีชีวิตของมนุษย์ของเราด้วยซึ่งมนุษย์ของเราก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3อยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติมาตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาแล้วก็เจาะกันด้วยว่าในชั้นป.4จะศึกษาในเรื่องของ living thing ในแง่มุมไหนบ้างนะครับอ่ะขอเริ่มกันไปเลยนะครับ ในหัวข้อใหญ่อย่างที่อาจารย์ก็บอกไปนะครับในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับของชั้นป.4นะครับหัวข้อใหญ่ก็คือ group of living things นะครับที่เราจะเรียนกันก็คือการจัดกลุ่มของเจ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจัดกลุ่มกันอย่างไรนะครับและแบ่งเป็นอะไรได้บ้างเขาบอกว่า scientists make it easier to study these living things by putting them into groups นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทำให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นเรื่องง่ายโดยที่เราจับพวกเขามาเป็นกลุ่มจับเขาวางเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรเขาบอกว่า by using likeness all different of living things โดยใช้ในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างของเจ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับโดยเขาแบ่งมาเป็นภาพใหญ่ๆ2ภาพอันนี้นักเรียนคงจะเห็นชัดนะครับถ้านักเรียนดูวิดีโออินโทรเนี่ยสามารถจะแยก2กลุ่มนี้ออกมาค่อนข้างได้ชัดก่อนก็คือกลุ่มแรกก็คือ plant group นะครับ group of plant นั่นเองส่วนที่เป็นพืชทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับอีกกลุ่มนึงเราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ group of animals นะครับมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐเนาะที่เขาว่ากันนะครับอ่ะทีนี้ในคลิปนี้อาจารย์ก๊อฟจะขอเปิดแบบฝึกหัดด้วยนะครับแบบฝึกหัดหน้าเดี๋ยวขอเช็คนะ20ถ้าจำไม่ผิดนะครับ20 open to page 20นะครับโอเคนักเรียนจะเห็นแบบฝึกหัดด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาจารย์ก๊อฟย่อแบบฝึกหัดมาให้ใน PowerPoint จะได้เห็นแล้วก็ทำไปด้วยกันเลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับทีนี้มาดูคำชี้แจงนิดนึงนะครับ let's try it นะครับเขาบอกว่า study the picture and answer the question นะครับให้ดูศึกษารูปภาพลูกแล้วก็ตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามมีอยู่ทั้งหมด3คำถามด้วยกันนะครับ item 1เขาถามว่า which are plants นะครับ
จงเลือกอันที่มันเป็นอะไรลูกเป็นพืชนะครับแล้วก็ item 2เขาบอกว่า which are animals นะครับและ item 3 which are another living things นะครับจงเลือกในอันที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ทำสักครู่อ่านนะครับลองทำเองก่อนพอสวิดีโอในช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับลองทำดูก่อนนะอยู่ที่บ้านเนาะกด stop ไว้ก่อนนะครับซื้อสักกับตัวเองนะเพื่อจะได้เรียนเช็คในเรื่องของความเข้าใจนะครับว่าเรียนป.1ถึง3เนี่ยนะครับนักเรียนเข้าใจในส่วนของ living things มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองทำดูก่อนนะครับพอสวิดีโอในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันว่าถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับทำเสร็จแล้วเริ่มกด play ต่อเนาะทีนี้มาเริ่มกันที่หมายเลข1 Crocodile นะครับเราคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหน3กลุ่มนะครับ Item 1คือ Plant Item 2คือ Animals แล้วก็ Item 3คือโอ้ไม่ลงทั้ง Animal ไม่ลงทั้ง Plant เลยนะครับเป็น Other Animals Other Living Things ไปเลยนะครับ Sorry นะครับ Other Living Things ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรอื่นที่ไม่ใช่2อาณาจักรนี้ก็คืออาณาจักรพืชกับอาณาจักรสัตว์เนาะที่เข้ากลุ่มไม่ได้เนี่ยนะครับอยู่ในอันไหนนะครับอ่ะหมายเลข1กันเลยนะครับCrocodile ตัวนี้แน่นอนตอบดังๆเลยลูกอยู่ในอาณาจักร1 2หรือ3ครับอยู่ในอาณาจักรที่2นั่นเองนะครับเป็น animals นะครับทีนี้ถัดไปอย่างรวดเร็วนะครับหมายเลข2ลูกโอ้โหแบบนี้มีใบสีเขียวแบบนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เองแน่นอนนะครับอยู่ในกลุ่มที่หมายเลข1 2หรือ3ครับอยู่ในหมายเลข1นั่นเองเป็นแพลนนะครับต้นนี้คือต้นปรงเนาะนะครับไซคาโรสนะครับหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อไซคาโรสนะครับอ่ะหมายเลข3เห็ดลูกมัชรูมนะอาจจะไม่ใช่มัชรูมก็ได้อาจจะมีชื่อนะครับแล้วก็เป็นเห็ดมีพิษหรือเปล่ามาดูอันนี้ไม่ทราบนะครับเห็ดเมาหรือเปล่าฮะอ่ะหมายเลข3อันนี้นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มไหนเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่บางคนจัดอยู่ในกลุ่มแพลนแน่นอนนะครับอ่ะแต่หมายเลข3นี้จัดอยู่ในโอเคกลุ่มที่3นะครับก็คืออยู่ใน other living things นะครับไม่เข้าทั้งพืชและไม่เข้าทั้งสัตว์เลยนะครับพวกนี้เนี่ยถ้านักเรียนมีพี่ที่เรียนอยู่ในระดับสูงๆเนาะนะครับเรียนอยู่ในเรียนรู้ในเรื่องของอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตไปแล้วอันนี้ขอพูดเกินเนื้อหานิดนึงนะครับเผื่อนักเรียนบางคนมีผู้ปกครองหรือรุ่นที่ให้ความรู้ได้นะครับในเรื่องของอนุกรมวิธานในส่วนของเห็ดจะอยู่ในตระกูลที่ไม่ใช่Kingdom Plant นะครับกับ Kingdom Animals นะครับจะแยกออกมาอีก Kingdom นึงเนาะถ้าไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะใครสนใจนะครับอยู่ใน Kingdom ของฟังใจนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ในส่วนของเจ้าเห็ดพวกนี้นะครับหมายเลข3เนาะนะถัดไปอย่างรวดเร็วหมายเลข4นะครับเจ้า Frog ตัวนี้กบนะครับอยู่ในกลุ่มของ Animals นะครับอยู่ใน Animal Kingdom นะครับอยู่นี้ในพวกของAmphibianเดี๋ยวจะได้เรียนด้วยเหมือนกันป.4 Amphibian คือพวกครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับอย่างหมายเลข1เจ้าตัวนี้จะอยู่ในตระกูลของ Reptile นะครับ Reptile คือสัตว์เลื้อยคลานเดี๋ยวจะได้รู้กันว่า2ตัวนี้อาจจะเป็นบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ไม่ใช่นะครับเจ้า Crocodile ตัวนี้เป็น Reptile นะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานส่วนไอ้เจ้ากบตัวนี้เป็น Amphibian นะครับหรือเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรในคอร์สนี้แหละนะครับอ่ะถัดไปหมายเลขที่5นะครับโอ้เจ้าปูตัวนี้อยู่ในกลุ่มของแน่นอนนะ animals นะครับถัดไปหมายเลข6ครับนี่ lotus นะครับดอกบัวนะครับต้นบัวพวกนี้อยู่ในกลุ่มของ plant นั่นเองนะครับและถัดไปนี่เลย butterfly อันนี้ง่ายมากลูกอยู่ในกลุ่มของ animals แน่นอนโอ้โหเลี้ยวไปไกลนิดนึงนะครับหมายเลข8ลูกนะครับsunflower ใช่ไหมดอกทานตะวันนะครับอยู่ในกลุ่มของรึplant นะครับหมายเลข9น่ารักมากตัวนี้ง่ายนะครับ rabbit อยู่ในกลุ่มของ animals นะครับและหมายเลข10นะครับย้ำอีกรอบเมื่อกี้พูดในเรื่องของ mushroom ไปแล้วอันนี้เห็ดอีกรอบนึงนะครับหมายเลข10ต้องอยู่ในกลุ่มที่หมายเลข3นะบางคนผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าใครถูกทั้งหมด10ข้อปรบมือดังๆแล้วก็ดีใจด้วยนะครับโอ้โหเก่งมากเลยแสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของ living things มาจากป.1-2-3เยอะแล้วแล้วก็ถ้าตอบวันนี้ได้หมดทั้ง10ข้อแสดงว่ามีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นจากเนื้อหาวิทยาศาสตร์เดิมด้วยเก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้อีกรอบนึงเก่งมากนะครับอ่ะทีนี้ถัดไป
ครับขอกลับมาในส่วนของหน้านี้เนาะซึ่งหน้านี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราสามารถใช้ในเรื่องของ lightness all difference of the living things นะครับในการแยกกลุ่มได้ซึ่งแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับในเอพิโซดที่6นี้นะครับเราจะขออาจารย์ก็จะขอพาไปในเรื่องของ group of plant ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า group of plant เนี่ยแยกออกมาเป็นพืชแล้วพืชด้วยกันเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะแยกกลุ่มได้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคในส่วนของ plant of or group of plant นะครับมีลักษณะพิเศษที่อยู่ด้วยกันได้ดังนี้นี่เลยนะครับเป็น living things in this group can make their own food นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตประเภทนี้เนี่ยนะครับในกลุ่มของ plant เนี่ยนะครับสามารถสร้างอาหารเองได้อันนี้สำคัญเป็นจุดเด่นมากๆนะครับในกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่เหมือนมนุษย์เราเนาะมนุษย์เราสร้างอาหารเองได้ไหมนะครับเราต้องหาอาหารเพื่อรับประทานเพื่อกินเข้าไปใช่ไหมครับแต่ของพืชเนี่ยเขาสามารถสั่งเคราะห์อาหารเองได้โดยต้องอาศัยปัจจัยในเรื่องของแสงแดดนะครับในเรื่องของน้ำในเรื่องของแร่ธาตุในดินด้วยนะครับให้เกิดมาเป็นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอยู่ในกระบวนการที่มีชื่อว่าโฟโตซินเทซิสนะครับหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงเดี๋ยวเราจะมาเจาะในส่วนของกระบวนการนี้ด้วยนะครับในยูนิตนี้แหละนะครับแต่อาจจะไม่อยู่ในแบบเรียนออนไลน์นะครับอาจจะเจอกันในตอนสอนจริงเลยในเรื่องของโฟโตซินเทซิสนะครับที่อาจารย์กำลังจะเสริมให้เนาะอ่ะต่อมาเขาบอกว่านี่เลยนะครับ they can move พืชเคลื่อนไหวได้นะลูกถ้าใครแอบลองตั้งกล้องดูว่าพืชสามารถเคลื่อนไหวได้จริงๆนะครับ but cannot change place by itself นะครับแต่ไม่สามารถเคลื่อนหมายถึงเปลี่ยนสถานที่ที่ดำรงอยู่ของมันได้ด้วยตัวเองนะครับต้องมีคนคอยช่วยนะครับแต่มีการเคลื่อนไหวสั่นไหวได้ในส่วนของใบถ้านักเรียนไม่เชื่อลองตั้งกล้องนะครับกับต้นพืชที่เรียนอยู่ในบ้านต้นนึงนะครับตั้งทิ้งไว้แล้วก็ลองหรือใน YouTube เขามีแล้วนะครับตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วลองดูว่าพืชจะขยับได้หรือเปล่าขยับทั้งวันนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับเขาบอกว่า plant can be alike or different from one another depending on their type นะครับพืชเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นชนิดได้นะครับออกมาเป็นแตกแยกเป็นชนิดได้ดังนี้รึกลุ่มแรกที่จะได้เรียนกันในป.4นี้ก็คือ flowering and non-flowering plant นะครับก็คือพืชดอกกับพืชที่ไม่มีดอกนะครับพืชที่มีดอกกับพืชที่ไม่มีดอกแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยว EP นี้แหละนะครับ EP ที่6จะได้เรียนรู้ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้แน่นอนนะครับและอีกกลุ่มนึงที่แบ่งได้คือ monocotyledon นะครับ and dicotyledon นะครับ monocotyledon คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับกับไดโคทาลิดอนก็คือพืชใบเลี้ยงคู่นะครับโมโนเนี่ยถ้าเป็นการอ่านตัวเลขตามภาษากรีกนะครับโมโนแปลว่า1ลูกนะครับไดแปลว่า2นะครับถ้าสมมติแถมนิดนึงอ่ะโมโน1ได2ไตร3นะครับโมโนไดไตรเตตะ4นะครับเพนตะ5เดี๋ยวจะได้เรียนถ้าใครที่ยังชอบวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนในสายวิทย์คณิตเนี่ยนะครับในส่วนของวิชาเคมีจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเจ้าโมโนไดไตรนะครับอันนี้เสริมไปเกินเนื้อหาหนึ่งอ่ะแต่จะมาเจาะเนื้อหาวันนี้ก็คือ flowering and non flowering plant ไปกันเลยนะครับในส่วนของ flowering and non flowering plant เนี่ยเขาบอกว่า when these plants are full grown นะครับ they make flower forreproduction นะครับ reproduction คำนี้นะครับหมายถึงการขยายพันธุ์หรือสืบพันธุ์นั่นเองนะครับเราบอกเขาบอกว่าพืชพวกนี้เนี่ยเมื่อโตเต็มที่เขาจะสร้างดอกขึ้นมาเพื่อที่จะสืบพันธุ์นะครับเพื่อจะสืบพันธุ์รวมของพันธุ์เขาต่อไปนะครับแล้วก็ the important outer parts of this type of plant are นะครับอันนี้คือจะพูดในส่วนของส่วนประกอบสำคัญของพืชที่ประเภทที่มีดอกเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างอันนี้อันแรก root นะจำได้ไหมครับ root แปลว่ารากนั่นเองนะครับ stem ลำต้นครับ flower แน่นอนต้องมีนะครับดอกนะครับแล้วก็สุดท้าย leaf ก็คือใบนะครับอันนี้คือในส่วนของ part of plant ของ flowering plant of flowering plant นะครับก็คือในส่วนประกอบของพืชที่เป็นพืชดอกเนี่ยนะครับต้องประกอบไปด้วยในส่วนของดอกนะครับเห็นตรงนี้นะครับในส่วนของ leaf นะครับในส่วนของ fruit
ฟรุตก็คือเวลามีดอกแล้วมีผลด้วยนะครับจริงๆฟรุตนี่อาจจะในส่วนของพืชที่ไม่มีดอกก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่นะอ่ะส่วนต่อมาคือสเต็มนะครับลำต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรากนะครับ4ส่วนนี้นะครับที่มีอยู่ในflowering plant หรือพืชดอกนะครับถัดไปรู้พืชดอกแล้วต้องไป non flowering plant บ้างอ่ะทีนี้มาดูก่อนนะครับยืมไปว่ายกตัวอย่างก่อนนะครับในส่วนของพืชดอก flowering plant เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกโอ้โหไม่ได้อันแรกมาพร้อมกันเลยนะครับมีกุหลาบรู้จักไหมเนี่ยนะครับeggplant นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูชื่อกันเลยอันแรกโรสนะครับกุหลาบนะครับเอ็กแพลนต์นะในส่วนของดอกมะเขือนะครับโอเควอเตอร์เล็กทิลส์นะครับหรือต้นจอกแหน่ที่อยู่ในแหล่งน้ำนะครับนะครับในบ้านใครที่มีโอ่งที่เลี้ยงปลาเนาะก็จะมีพืชประเภทนี้อาจจะมีอยู่นะครับแล้วก็มีดอกเล็กๆถ้ามีโอกาสได้เห็นเนาะนะแล้วก็อันนี้ในส่วนของโคคอนัทนะครับโอ้อันนี้เป็นดอกนะนะครับเป็นดอกของเจ้าต้นมะพร้าวท่านนักเรียนเคยเห็นนะครับแอบไปเดินในสวนหลังบ้านก็อาจจะบางทีอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวอย่างของพืชดอกเนาะถัดไปนะครับอันนี้ขอมาในส่วนของ non flowering plant บ้างนะครับในส่วนของพืชที่ไม่มีดอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่า this type of plant has no flower นะไม่มีดอกนะครับ they produceนะครับ reproduce นะครับ they reproduce or make a new plant by letting go of their spore นะครับเขาจะใช้สปอร์นะครับหรือไอ้เจ้าตัวละอองเป็นตัวที่จะขยายพันธุ์หรือสร้างต้นพืชต้นใหม่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นั่นแหละนะครับสำหรับพืชที่ไม่มีดอกเนี่ยนะครับอันนี้จะสงสัยว่าอ้าวพืชที่มีดอกเขาบอกว่าเราใช้ดอกเพื่อเป็นการสืบพันธุ์เนาะแต่พืชที่ไม่มีดอกก็สืบพันธุ์ได้เช่นเดียวกันโดยใช้ในส่วนของสปอร์นะครับ spores สปอร์ตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์สำหรับพืชที่ไม่มีดอกนะครับและเขาบอกว่านี่คือ important outer part of this type of plant นะครับก็คือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในพืชที่ไม่มีดอกนะครับได้แก่ stem ลำต้นนะครับleaf นะครับ by และสุดท้ายคือ root นะครับในส่วนของรากนะจะแตกต่างกับอันที่มี flowering plant เนี่ยก็คือ flower นะครับเขามีดอกในส่วนของพืชดอกนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างกันว่าพืชที่ไม่มีดอกมีอะไรบ้างนักเรียนคงจะสนใจนี่เลยนะครับเป็น example มาขึ้นมาทั้งเจ้า4ตัวนี้แล้วเป็นตัวอย่างเฉยๆนะต้นนี้นะครับ fern นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเจ้าสปอร์เนี่ยนะครับนักเรียนสปอร์ของเขาเวลาที่เกิดขึ้นนะครับจะอยู่ใต้ใบนักเรียนลองพลิกใบหรือใครมีต้นเฟิร์นที่บ้านลองไปพลิกดูนะครับจะเป็นจุดสีแดงนะครับอาจจะไม่ได้เอาภาพมาให้ดูนะนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาทางด้านนี้นะครับต้นข้างๆกันนะครับไซคาโดสนะครับหรือต้นปรงอย่างที่อาจารย์ก็เปิดไปในแบบฝึกหัดอันแรกนี่นะครับอันนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับไลโคพอดนะครับเจ้าพวกไลโคพอดพวกนี้หรือนักเรียนลองเดินไปตามสวนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับต้นนี้จะมีอยู่นะครับมีชื่อว่าต้นเจ้าช้องนางคลี่นะครับเป็นต้นที่ห้อยระยะมาสวยงามมากนะครับในสวนดอกไม้ชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าไลโคพอดพวกนี้ไม่มีดอกเช่นเดียวกันนะครับอีกต้นนึงนักเรียนอาจจะเคยเห็นเป็นพืชชนิดเล็กๆไม่ใช่ต้นไม้ขนาดใหญ่นะเป็นพืชต้นเล็กๆนะครับสีเขียวๆนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณเปลือกไม้ของเจ้าต้นพืชขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะขึ้นในบริเวณที่มีความชื้นด้วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะขึ้นมอสเองนะครับมอสพวกนี้เนี่ยไม่มีดอกนะครับโอเคสำหรับอันนี้ในเรื่องของ flowering plant and non flowering plant นักเรียนคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้นะครับไปในส่วนของการบ้านนะครับการบ้านเนี่ยมีอยู่ในเพจ26นะครับแล้วก็เพจ30นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเพจ30หรือในหน้า30อาจารย์กบว่ามันค่อนข้างที่จะยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันดีกว่านะครับในส่วนสำหรับหน้า30แล้วก็จะอธิบายขยายด้วยว่าในต้นพืชที่มีดอกกับไม่มีดอกเนี่ยนะครับขยายมา20ชนิดเลยมีอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปทำการบ้านหน้า30ด้วยกันก่อนนะครับนักเรียนเปิดหน้า30รออาจารย์กบเลยนะนะครับโอเคครับนักเรียนสำหรับใน EP ที่6พาร์ทที่1นะครับอาจารย์ก๊อฟขออนุญาตปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอนานเกินไปเนาะนะครับในส่วนการเฉลยการบ้านหน้า30นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่6พาร์ทที่2นะครับแล้วเจอกันครับเด็กๆบ๊ายบาย